อยู่ไม่ได้หมดเลยลูกๆ ก็เรียนไปไม่ไหวเลยก็ถ้าเราเป็นแค่ลูกจ้างใช่ไหมกิโลละ12.50 บาทแบ่งกับเจ้าของก็คิดดู12.50 บาทนั่นจะซื้ออะไรน้ำตาลกิโลละ25-26 บาทใช่ไหมนั่นแหละกระทบหมดเลยข้าวสารทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้พูดให้อะไรให้มาเห็นความจริงเลยแล้วราคาอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้แล้วก็คิดทำยังไงมันจะลงใช่ไหมต้องต่ำอะไรเงี้ยถ้าเรียกร้องได้อยากจะให้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคา50นึงยึดราคา50ก็ได้เลยใช่ไหมอย่าต่ำเลยไม่เกินวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้นี่กล่าวว่าจะจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรนำร่องให้ได้ทุกอำเภอโดยเฉพาะในจังหวัดสตูลมีอยู่7อำเภอนะครับอาจจะได้อำเภอละ1หมู่บ้าน2หมู่บ้านอะไรในทำนองนี้นะครับแต่ว่าไม่เกินวันที่20นี่ทุกอำเภอต้องได้รับนะครับเงินช่วยเหลือจากส่วนนี้ไม่เกินวันที่15มีนาคมทุกคนจะได้รับหมดครับในส่วนของเงินช่วยเหลือในโครงการครับทีนี้การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเลยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหรือว่าคนผลิตยางต้องเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับบัญชีของธนาคารอื่นใช้ไม่ได้ในส่วนนี้เองเวลาประชุมแต่ละครั้งก็ย้ำนะครับโดยปกติโดยเฉพาะพี่น้องเจ้าของสวนที่ว่าเคยได้รับเงินชดเชยเมื่อปี57/58ส่วนใหญ่จะมีบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรอยู่แล้วในส่วนนี้คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาในเรื่องของบัญชีนะครับจ่ายเงินจะจ่ายเงินผ่านบัญชีธ.ก.ส.อย่างเดียวเท่านั้น